ทำไมพี่ถึงอยากมาเป็นยูทูบเบอร์เมื่อก่อนเป็นครูก็เป็นมาแล้ววิศวกรก็เป็นมาแล้วนักธุรกิจก็เป็นมาแล้วอาจารย์ก็เป็นมาแล้วนักการเมืองก็เป็นมาแล้วหัวหน้าพรรคการเมืองก็เป็นมาแล้วแล้วตอนเป็นนักการเมืองแม่งก็โอ้โหแม่งก็โดนลุมยำเจ้าพญาเอาไหมว่าไหวได้ไหมสักแมตช์ไหมสักแมตช์ได้สองเดือนเนี่ยสองเดือนจับมือนะสองเดือนสองเดือนนะทุกคนจับมือสองเดือนพิเศษสองเดือนนะฟิตร่างกายฟิตร่างกายให้สองเดือนได้เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมใช้พี่เนี่ยลองเป็นพิธีกรดูวันนี้มีแขกรับเชิญมานะฮะสุภาพสตรีเชลซีนะฮะค่ะหมายเลขหนึ่งคนเนี่ยชอบคิดว่าหนูดูบอลเนี่ยเพราะว่าจะโอ้ยต้องแทงบอลต้องเล่นแน่เลยเสียใจเพราะว่าเสียบอลแน่เลยร้องไห้ไหมโอ้บ่อยมากความจริงนี้ดูมาทุกคลิปแล้วนะของเชอรี่เนี่ยหมายถึงหนังแหละหมายถึงว่าออกรายการพวกผีพวกบอลอะไรอย่างนี้แหละเนาะเชอรี่เคยคิดอยากเป็นนักการเมืองไหมทำไมอยู่ดีไปชวนเขาคบเล่นการเมืองเพราะว่าอะไรอยากเห็นนักการเมืองที่แบบเคยประกอบอาชีพอีโรติกมาก่อนค่ะเหมือนคังคูใบอ่ะไอ้ตันมานั่งนี่ทั้งวันเลยเนี่ยเหมือนคังคูใบใครโสดอยากได้เชอรี่มาแล้วก็ติดต่อพี่เต้มาแล้วเดี๋ยวให้เบอร์ต่อหักหัวคิวหักหัวคิวหักหัวคิวมีขายของอะไรไหมขายของอะไรไหมพยายามอยากขายอ่ะพี่เต้ของออนไลน์ขายของออนไลน์อยากให้เซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยถูกกฎหมายไหมจะถูกกฎหมายได้เมื่อพร้อมพร้อมอย่างเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการควบคุมพูดตรงๆว่าหนังบางเรื่องก็ถ่ายทำแบบไม่มีถุงยางโดยปกติก็ควรจะต้องมีนะรายการขำๆไม่ซีเรียสนะครับเน้นสนุกสนานนะใครที่จะจีบรีมาจีบได้เลยนะครับจริงอ่ะจะทำยูทูบจริงๆใช่ไหมก็เนี่ยจะมาทำอีกไหมสนุกไหมพี่สนุกสนุกดีแค่นี้ก็เก่งแล้วพี่แฮกเมื่อก่อนพูดไม่รู้เรื่องเลยเออตอนนี้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเอาอะไรของมึงเนี่ยทำไมพี่ถึงอยากมาเป็นยูทูบเบอร์อยากจะมาเป็นพิธีกรยูทูบเบอร์คือมันก็เขาเรียกว่าอะไรอยากอะไรที่อยากทำมันไม่ได้ทำที่อยู่ในราชการทำไม่ได้เราก็มีชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปเขาเรียกว่าเกิดมาทั้งชีวิตก็อยากเป็นทุกอย่างเมื่อก่อนเป็นครูก็เป็นมาแล้ววิศวกรก็เป็นมาแล้วนักธุรกิจก็เป็นมาแล้วอาจารย์ก็เป็นมาแล้วนักการเมืองก็เป็นมาแล้วหัวหน้าพรรคการเมืองก็เป็นมาแล้วแล้วตอนเป็นนักการเมืองแม่งก็โอ้โหแม่งก็โดนลุมยำถูกปะแล้วได้ข่าวว่าจะว่ายน้ำเจ้าพญาด้วยนะผมก็รอนะตอนนั้นกกต.ไม่ให้มันบอกว่ามันเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าแต่คราวนี้ว่ายได้แล้วตอนนี้ว่ายได้แล้วเอาละไม่บอกอ่ะจะพาไปว่ายเลยเจ้าพญาเอาไหมว่าว่ายได้สักแมตช์ไหมสักแมตช์ได้เอาไหมแต่ต้องร่างกายให้พร้อมก่อนนะพี่โอ้ยไอพี่เมื่อไหร่พี่เอาหมวดเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้มีโปรเต็กตึงประกบข้างมีทุกอย่างเซฟให้พี่สักสองเดือนอ่ะสองเดือนจับมือนะสักสองเดือนสองเดือนนะทุกคนจับมือสองเดือนพิเศษสองเดือนนะฟิตร่างกายฟิตร่างกายให้สองเดือนจัดเลยพี่สองเดือนผมให้เลยเอาหุ่นแบบล่ำล่ำนะซิกแพคอ่ะเออสองเดือนแบบเวลาสาวเห็นแม่งคือตอนนี้กำลังทำน้ำไอ้นั้นอยู่น้ำเครื่องดื่มชูกำลังอะไรนะเทมเซเว่นพี่ทำเหรอสั่งทำแล้วเทมเซเว่นมันจากไหนก็เทมก็มาจากเต้ไงอ๋อเต้เทมเซเว่นแล้วเซเว่นอ่ะ M7 ไงไอ้ยัดเจ้า เราเกี่ยวกับเลข7มันมีฮงจุ้ยฮงอะไรไหมทำไมต้องไม่มันเป็นฉายาที่คนส่วนใหญ่เขารู้จักอยู่แล้วไงคือถ้าใครดื่มเต้ราม7นี่คือแบบคึกและชนตลอดชนตลอดไม่ต้องกลัวใครปะชาดาปะชาดาได้เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมใช้พี่เนี่ยลองเป็นพิธีกรดูไปมาพิธีกรนี่คือแขกรับเชิญของคนดูหน้านี่คือแขกรับเชิญของคนดูหน้านี่แขกรับเชิญใครนี่เอาลิซ่าโคกไงอ๋อจำได้จำได้ตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วผมก็เพราะว่าตอนนั้นที่คุยกันที่แท็กมาจัดรายการตอนนั้นยังไม่ตื่นยังบอกวันนั้นบอกอะไรนะแก้ผ้าอยู่เลยเนี่ยสวัสดีครับพบกับรายการเต้ลำเจ็ดนะฮะวันนี้ก็เป็นเทปแรกนะฮะก็มาอาศัยสตูดิโอเขาอยู่ท่ามกลาง IO นะฮะวันนี้มีแขกรับเชิญมานะฮะสุภาพสตรีเชลซีนะฮะหมายเลขหนึ่งของเชลซีเห็นอยู่ในคลิปตลอดเวลาขอบคุณค่ะคลิปเชลซีคลิปเชลซีไงแล้วก็ชอบใส่เขาเรียกอะไรนะใส่บิกินี่เชียร์เชลซีอยู่ตลอดเวลาคนเนี่ยชอบคิดว่าหนูดูบอลเนี่ยเพราะว่าจะโอ้ยต้องแทงบอลต้องเล่นแน่เลยเสียใจเพราะว่าเสียบอลแน่ๆเลยถามว่าในชีวิตเคยไหมสมัยเด็กมากแล้วก็ตอนนั้นแบบ 5,000 บาทเสียไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าขนาดหวยอะซื้ออะงวดละร้อยอะพี่เต้ไม่เคยถูกเลยเชียร์เชลซีก็คือรักแล้วก็ดูเกมดูแท็กติกดูวิเคราะห์เกมร้องไห้ไหมโอ้บ่อยมากเคยเข้าวงการมาความจริงนี้ดูมาทุกคลิปแล้วนะของเชอรี่เนี่ยหมายถึงหนังแหละ
หมายถึงว่าออกรายการพวกผีพวกบอลอะไรอย่างนี้แหละเนาะเข้าวงการบันเทิงแต่อายุประมาณ18-19นั่นก็ตอนนี้เท่าไหร่38โอ้20ปีแล้วใช่ชอบผู้ชายแบบไหนอ้าวสัญชาติสัญชาติก่อนสัญชาติอ่ะคือไม่ได้ระบุนิโก้ก็ไม่ติดละตอนเนี้ยไม่แล้วมีประสบการณ์สัญชาติไหนมาบ้างที่แบบรู้สึกว่าแปลกใหม่ในชีวิตปกติหนูคบแต่คนไทยหนูเพิ่งจะมาแบบว่าพยายามจะแบบเทรนเนอร์ไม่มีเทรนเนอร์ไหมออกนอกประเทศเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็ไม่เวิร์กคือเคยเจอคนไทยทึ่งใหญ่กว่ามากเลยเอาจริง1ก็ไม่ได้ระบุสัญชาติชอบฟุตบอลจะดีมากอย่างนี้สูงยาวเข่าดีสูงยาวเข่าดีสูงยาวก็ดีชอบผู้ชายดูแลตัวเองคะเชอรี่เคยคิดอยากเป็นนักการเมืองไหมทำไมอยู่ดีไปชวนเขาคบเล่นการเมืองเพราะว่าอะไรอยากเห็นนักการเมืองที่แบบเคยประกอบอาชีพอีโรติกมาก่อนค่ะเหมือนคังคูใบอ่ะไอ้ตัดมานั่งนี้ทั้งวันเลยเนี่ยเหมือนคังคูใบอ่ะถ้าถามว่าไม่เคยคิดอยากเป็นนักการเมืองหรอใช่ๆไม่เคยกล้าที่จะคิดแต่วันนี้อาจจะกลับไปคิดแล้วลองคิดดูดิเราเริ่มจากการเป็นเมียนักการเมืองก่อนไหมมีแต่พวกยูทูบเบอร์มาจีบใช่ป่ะหนูไม่ค่อยมีใครจีบหนูรู้ทำไมสมมติในรอบ5ปีหนูมีแฟน3คนอย่างเงี้ยอี3คนนั้นก็คือคนที่มาจีบหนูแล้วนอกนั้นก็ไม่มีใครจีบเลยเราอาจจะไลฟ์สไตล์เราเป็นคนแบบว่าอยู่เงียบๆเราเป็นคนไม่ค่อยสังคมเราเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าออกไปเที่ยวอะไรไงกับอีแท็กเนี่ยเจอเมื่อเราเคยกินข้าวกันแบบไม่ทำงานแบบว่าไม่เคยเลยเขาอาจจะตามหาหนูไม่เจอมั้งเพราะว่าหนูก็ไม่ได้โพสต์แบบเบอร์หรือว่าจะติดต่อเราอ่ะมันก็ต้องผ่านผู้จัดการเราแล้วก็ถ้าเกิดมาทรงนั้นอ่ะผู้จัดการเราก็จะแบบปฏิเสธอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่ตอนหนูเด็กก็ไม่มีนักการเมืองหรือว่าท่านมาจีบขอโทษนะพวกมึงปรับทุกข์กันเหรอหรือยังไงนี่จะร้องไห้แล้วเนี่ยใช่ใครโสดอยากได้เชอรี่มาแล้วก็ติดต่อพี่เต้มาแล้วเดี๋ยวให้เบอร์ต่อหักหัวคิวหักหัวคิวหักหัวคิวเดี๋ยวก่อน 30% ธุระจัดหาแล้วมึง 30% ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างผลงานอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็จะทำพวกพิธีกรหรือว่ารายการเกี่ยวกับเชลซีเป็นหลักเลยค่ะไปออกรายการต่างๆเกี่ยวเรื่องฟุตบอลแล้วก็มีขายของอะไรไหมขายของอะไรไหมพยายามอยากขายอ่ะพี่เต้ของออนไลน์ขายของอะไรขายของอะไรแบบอย่างพี่แท็กขายเกงในไงน่าจะทำได้แต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าแค่ดูบอลทุกนัดอ่ะในการทำคอนเทนต์บอลอันนี้การทำคอนเทนต์บอลเนี่ยเขาจ้างให้เราทำหรือเราทำด้วยตัวเองมันเริ่มจากการเราทำด้วยตัวเองก่อนก็เลย1ทั้งดูบอลแต่มันไม่ใช่แค่ดูในแมตช์เราก็ต้องดูวิเคราะห์อัปเดตข่าวและเขียนคอนเทนต์ทุกวันเกี่ยวกับเรื่องเชลซีถามน้องเรื่องนิดนึงนะค่ะอยากให้เซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยถูกกฎหมายไหมหลายๆช่วงที่เรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยเขามาถูกพูดถึงในสังคมใช่ไหมแต่คราวนี้ในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่สามารถตอบได้ว่าอยากหรือไม่อยากเพราะถ้าถูกกฎหมายก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็ได้แต่ถ้าถูกกฎหมายก็ต้องมีอะไรที่รองรับอย่างเช่นการควบคุมต่างๆควบคุมโรคการควบคุมให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วก็มากที่สุดมันเป็นคำรวมอ่ะพี่เต้ถ้าเซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายแปลว่าอะไรมีการขายบริการก็มีสถานบริการมีการขายบริการมีการทำหนังจะไม่ใช่มีจะไม่ใช่การค้ามนุษย์ละก็คือต้องแก้กฎหมายหนึ่งฉบับจะถูกตบกฎหมายได้เมื่อพร้อมอย่างเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการควบคุมเพราะฉะนั้นเชิญก็มองว่าถ้าเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์จะทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ณวันนั้นมันควรที่จะต้องพร้อมหรือว่าถ้าวงการ AV หรือหนังอีโรติกหรือหนัง X เนี่ยพูดตรงๆว่าหนังบางเรื่องก็ถ่ายทำแบบไม่มีทุนย่างโดยปกติก็ควรจะต้องมีนะโดยปกติคุณถ้าไม่มีก็ต้องไปตรวจเลื่อนก่อนประมาณสัก2สัปดาห์อะไรแบบนั้นมันก็ต้องมีการควบคุมจากส่วนการถ้าจะทำให้มันถูกกฎหมายแต่มันก็มีคนต่อต้านเยอะเหมือนกันค่ะเพราะบางคนเขาอยากทำอาชีพนี้แต่เขาไม่อยากเปิดเผยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เคยได้ยินมาเพราะเคยเป็นกรรมาธิการมาก่อนติดตาม Facebook ได้ที่ไหน Facebook นะคะ Cherry Sangphok Official ค่ะหรือว่า IG cherry_ladapha นะคะID line เดี๋ยว ID line ไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยอันนี้ขำๆนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรมากรายการขำๆไม่ซีเรียสนะครับเน้นสนุกสนานนะอากูถามหน่อยถ้าสมมติว่าให้คะแนน1ถึง10เนี่ยพี่ดูก่อนคนนี้ได้อะไรตอนนี้นะพี่เต้นะอุ๊ยเอาดีๆให้5ให้ครึ่งนึงไว้ก่อนเลยเพราะว่าข้อที่1พี่เต้ไม่ได้กลัวกล้องไม่ได้เขินกล้องมันมีเรื่องของจังหวะ
มันมีเรื่องแค่จังหวะอ่ะพี่เต้ได้ติดตามพี่เต้ติดตามได้ช่องทางไหนก็ Facebook ชื่อนามสกุลจริงเลยเต้มงคลกิจมงคลกิจสุขสินธารนนท์ครับผมมันก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก 360,000 เดี๋ยวจะ 500,000 ละผมก็ชอบไปแซวเขาสนุกสนานในแต่พี่เต้สนุกดีใครที่จะจีบลี่มาจีบได้เลยนะครับจริงนะฮะคนนี้เขาว่าครับเห็นจะออกแรงๆเห็นอาจจะออกเซ็กซี่เห็นออกเวียนๆแบบนี้ที่จริงไม่มีเลยครับตะติ้งหน่งครับผมอ่ะจะทำยูทูบจริงๆใช่ไหมก็เนี่ยจะมาทำอีกไหมสนุกไหมพี่สนุกดีสนุกเพียงแต่ว่ามันต้องดูว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอ่ะเพราะว่าอย่างที่แท็กสอนเนี่ยอู้อย่าใช้คำว่าแท็กสอนเรียกว่าน้องพูดเฉยๆอย่าสอนผมสอนใครไม่ได้หรอกพี่แค่นี้ก็เก่งแล้วพี่แท็กเมื่อก่อนพูดไม่รู้เรื่องเลยเออตอนนี้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเอาอะไรของมึงไงโอเคแน่นอนว่าเสร็จแล้วปิดรายการกันถ้าเราจะปิดรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณก็วันนี้เต้ลำเจ็ดก็วันนี้เป็นเทปแรกก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคุณเชอร์รี่สามโคกที่อุตส่าห์เสียสละเวลาดีด้วยสิขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณเชอร์รี่สามโคกก็หวังว่าจะมีคู่ที่เป็นนักการเมืองเร็วๆนี้เฮ้ยเขาจะเอามึงมีผมนักการเมืองไม่ได้เดี๋ยว EP ต่อไปก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีก็น่าจะเป็นเรื่องสนุกๆนะฮะไม่ซีเรียสไม่เครียดกด Subscribe กดติดตามคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์ทั้งบวกทั้งลบมาได้เลยเต็มที่ไอ้สัตว์แล้วต้องกูโอเคนะครับวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมั้ยสนุกแต่ยังไม่ค่อยถนัดลองดูจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ทำรายการแน่นอนพี่ต้องมีชื่อรายการที่อะไรอ่านชื่อรายการอะไรก็ได้มั้ยคุยกับเต้มงคลกิจก็ประมาณสบายๆได้เรื่องได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องได้ทั้งเรื่องทั้งเรื่องสังเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วได้สักยงสักยันสักน้ำมงน้ำมันมั้ยไม่เช็คดวงแล้วไม่ตายโหง น่าจะใช่เชื่อผมได้เดี๋ยวคราวเนี้ยเดี๋ยวผมใช่พี่เนี่ยลองเป็นพิธีกรดูสัตว์ชอบแบบนี้ค่อยบอกกูเปลี่ยนที่เลยเดอะแบงค์เลยสัตว์พี่ไอ้เหี้ยว่ายข้าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่ต้มมาม่าปะโถไม่พอใส่ไปปุ๊บมันจะหดลงรู้มากไม่ต้องอวดไม่ต้องอวดแน่นอนสุดยอดเลยเต้เวลาเจ็ดไอ้พี่หน้าไปไหนอยากเที่ยวไหนบอกผมดูพาไปเที่ยวบางอย่างก็ไม่ต้องพูดบางอย่างแล้วก็เก็บไว้บ้างเจ็บมาก